ขอบคุณคุณนิวัฒน์และคุณเจษดาด้วยนะครับไปต่อที่นักกีฬาเยาวชนปัญจักรศรีรัตน์นะครับน้องๆก็เตรียมสู้เต็มที่เพื่อหวังติดทีมชาติไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียปลายปีนี้ติดตามจากสกู๊ปพิเศษได้เลยครับครับการแข่งขันปัญจักรศรีรัตน์เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่9ที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้เป็นการชิงชัยประเภทต่อสู้รุ่นเยาวชนรอบชิงชนะเลิศโดยในรุ่นอายุ 13-14 ปีน้ำหนัก 45-48 กิโลกรัมหญิงเด็กหญิงฟาดีซันลาเดบือริงจากปัตตานีฝ่ายแดงเตะทำคะแนนเข้าเป้าและทำคู่แข่งล้มจนถึงยกสุดท้ายเด็กหญิงกุญจิรารอดด้วงเร่งเดินหน้าบุกทำแต้มแซงขึ้นนำแต่ว่าในช่วงท้ายยกเด็กหญิงฟาดีซันฝ่ายแดงชิงจังหวะเตะ2คะแนนสำคัญพลิกกลับมาชนะ 28-27 คว้าเหรียญทองอย่างสนุกตื่นเต้นอีกคู่ในรุ่น 13-14 ปีชายน้ำหนัก 33-36 กิโลกรัมรอบชิงเหรียญทองคู่นี้แลกเพลงแข่งกันสนุกสะใจกองเชียร์โดยเฉพาะในยกที่3เด็กชายอิดริสบากาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาฝ่ายแดงเตะเข้าเป้าเป็นชุดและทำคู่แข่งล้มได้ครั้งละ3คะแนนครบ3ยกเอาชนะเด็กชายนพดลบุญโมจากกาฬสินธุ์46-34คะแนนทำให้เด็กชายอิดริสคว้าเหรียญทองในรุ่นนี้สมาคมกีฬาปัญจักรศรีรัตน์แห่งประเทศไทยเตรียมคัดเลือกเยาวชนและเยาวชนผลงานโดดเด่นจากรายการนี้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยรวมกับนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทำศึกชิงแชมป์เอเชียที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสเดือนธันวาคมนี้หลังจากนั้นจะเดินหน้าเตรียมทีมลุยศึกระดับชาติในช่วงต้นปีทั้งเอเชียนอินดอร์มาเชนอาร์ตเกมส์เวิร์บิชเกมส์ที่เซบูฟิลิปปินส์และปัญจักรศรีรัตน์ชิงแชมป์โลกซึ่งอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพสมาคมเราเนี่ยได้มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนักกีฬานะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการฝึกซ้อมก็ในครั้งนี้มันประจวบเหมาะกับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เนี่ยมันแข่งที่ภาคกลางนะครับเพื่อที่จะปรับเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของความเคยชินความคุ้นเคยนะครับสมาคมก็เลยมีการเปลี่ยนที่ฝึกซ้อมจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินี่เขตยะลานะครับมาเป็นที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยเราได้ไปดีลกับทางโรงแรมอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ค่อยปรับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนการเตรียมทีมนั้นเป้าหมายในระยะที่จะถึงอันใกล้นี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมทีมยุวชนเยาวชนแล้วก็รุ่นประชาชนนะครับเพื่อเข้าแข่งกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ชิงแชมป์เอเชียที่เมืองดูไบ UAE นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแข่งขันกีฬาเวิร์นบีชที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่เมืองซีบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งนะครับสองรายการนี้สมาคมเราส่งมาโดยตลอดนะครับก็คิดว่าในครั้งนี้ก็คงจะเข้าร่วมเหมือนเดิมและอีกแมตช์นึงนะครับที่จะมีก็คือแมตช์เวิร์นแชมเปี้ยนชิพนะครับปัญจักรศรีรัตน์เวิร์นแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นการแข่งกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็คงจะเป็นหลังจากที่กีฬาที่ฟิลิปปินส์ในเดือนเมษายนแล้วนะครับสำหรับปัญจักรศรีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่9ยังเหลือการแข่งขันอีก2วันโดยในรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีมีคิวลงสนามรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้และชิงชนะเลิศในวันที่8กรกฎาคมสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับขอบคุณคุณสมพงษ์และคุณนิติพันธ์สมบุตรครับ